มันจะมีของเราเนี่ยมันจะมีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ครับทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ที่ด้วยวันที่26ก็คือ26วันสุดท้ายมายื่นได้ที่บชน.ที่เดียวหรอคะในกรุงเทพที่บชน.ที่เดียวเรียนถามนิดนึงว่ากรณีถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาลงทะเบียนแล้วเกิดมีการตรวจขังจับกุมเนี่ยเขาจะโดนโทษกรณีคดีอะไรบ้างอะคะกฎหมายกำหนดไว้แล้วนะครับสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในสังคมไทยนะครับจะมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกิน2 ปีสำหรับตัวรปภ.ที่รับประกอบหน้าที่รปภ.โดยไม่รับอนุญาตเนี่ย3 เดือนตัวนี้เป็นรปภ.อิสระตรงนี้ก็มีการเข้าไปดูแลรปภ.อิสระคือถ้าคุณยามรู้จะแก่ตามหมู่บ้านที่ไม่ได้เป็นผู้บริษัทอะไรประเด็นนี้สำคัญนะครับก็ฝากประชาชนด้วยนะคือพรบ.นี้บังคับใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจครับรักษาความสะอาดเรายังไม่รวมถึงบริษัท5 ล้านหรือหมู่บ้านที่จ้างรปภ.เองนะยังไม่รวมแต่อนาคตผมคิดว่าเรื่องประวัติยากรนะครับแล้วก็เรื่องจะต้องทำสัญญาถ้าไม่มาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่ามาตรวจสอบอะไรอย่างนี้หรอกอ๋อกฎหมายให้สิทธิ์เขาเลยครับว่าให้ยกเว้นนะครับสำหรับรปภ.ที่เคยทำหน้าที่มาแล้วก่อนวันที่4 มีนายกเว้นไม่ต้องใช้คุณสมบัติประวัติอาชญากรก็ต้องตรวจสอบไหมคือต้องตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ต้องใช้กับเขาผมว่าให้เขาดำเนินการให้เขาเป็นรปภ.ไปได้เรามีหน้าที่นะครับหมายความว่าตัวรปภ.เองเนี่ยถ้าทำผิดนะครับถึงแม้ว่าจะมีประวัติหรือไม่เราก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วครับอัน